สวัสดีครับเอ็นเกมเกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผมออฟพลุวุฒิสงสกุลกับุณเอกธนกรของปัญญาครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณออฟด้วยครับสวัสดีทีมงานและสวนแล้นกลับมาครับกลับมาไทยโทษครับหลังจากหนีหนีเที่ยวพักร้อนคุณออฟประมาณสี่ห้าวันไม่บอกว่าไปเมืองนอกอ้าวไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาเป็นแฟนรายการเราด้วยนะแล้วแล้วก็ได้สามีคนญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นขายเพื่อนเลยรอบนี้อก็ไปเห็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับ ช่วงนี้ที่ไปก็เริ่มฤดูเขาเรียกว่าใบไม้เปลี่ยนสีเลยไม่เจอคนดังเต็มงานเลยแล้วผมไปจังหวะพอดีเลยคือญี่ปุ่นเลือกตั้งใหม่เขาเพิ่งยุบสภาไปเมื่อต้นเดือนแล้วก็ช่วงที่ผมไปเนี่ยก็มีการเลือกตั้งใหม่สสเป็นการทั่วไปปรากฏว่าของญี่ปุ่นพรรครัฐบาลแพ้ย่าจะเกี่ยวยงกับเราด้วยเพราะว่าคล้ายๆกันของเขาสภาพเศรษฐกิจมีปัญหาอ่าก็ต้องบอกว่าค่าของชีพสูงแล้วเงินเยนเขาค่อนข้างแบบทะลุทะลวงมากก็เลยทําให้พรรครัฐบาล ในรอบ15บห้อปีญี่ปุ่นต้องจับตาญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าลอสซิกเคทเลยสิบปีที่ศูนหานั้เประเแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสั้นๆก่อนที่จะไปเรื่องของเราในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าพรรครัฐบาลเนี่ยแพ้ก็จะมีผลต่อการที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเลือกตั้งอเมริกาใช่เพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรหรือไม่โปรต้องมาคุยกันอีกทีนึงอเมริกาในการร่วมมือกันทํางานต่อริการมีรายการอื ดีโคดิ้งเดอะเวอร์หกพฤศจิกายนใช่ตั้งแต่เช้าเลยไหมตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะโอเคแขกเราเนี่ยปังบูริเยอลังการเลยเรียกว่าขนมาหมดระดับท็อประดับท็อปอยู่นี่หมดอาจารย์อาจารย์จากรัฐศาสตร์จุฬาก็ผู้เชี่ยวชาญสาระทั้งหมดทั้งการพูดทั้งหมดสุกอยู่กับเราหมดทั้งหมดปันปีก็ให้เกียรติมาคุณพิธาคุณพิธาก็มาก็จะสดกับมาจากอเมริกาเขาอยู่อเมริกาใช่ไหมนี่ครับนี่ดูรายชื่อ ไม่รู้จะดูช่องไหนกดติดตามไว้ดีเราเพราะว่าทำกันเยอะมากทำกันเยอะทำกันเยอะแต่เราครบผมว่าครบครบที่สุดแล้วก็มุมเศรษฐกิจมุมการเมือง g e โ politically ใช่ทั้งหมดดูจากรายชื่อที่เห็นอยู่ในจอครับคุณต้องชะโงดูกล้องมันบังเออกล้องมันบังแต่กลับมาการเมืองไทยครับเป็นไงบ้างครับมันหายไปหนึ่งสัปดาห์มันดูเงียบๆ่ะแต่ผมไปมีใต้ความเงียบ ใต้ความเงียบเนี่ยไปก็นั่งกินข้าวเจอแหล่งข่าวแหล่งข่าวต่างๆแล้วก็ผูกเรื่องได้เรื่องหนึ่งคนนี้มันไล่เลี่ยงกันของรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะคือทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยคืออยากทําแต่ละมื้อแต่ละเดก็เจอวิบากกรรมแต่ละมื้อแต่ละเดคือทําอะไรไม่ได้เลยครับผมเลี่ยงมีสี่เรื่องแล้วเราเล่าทีละเรื่องได้ครับเรื่องแรกนะแก้ธรมนูญก็ต้องทําพรบประชามติก่อนนะใช่ต้องทำเพราะว่าเป็นนโยบายถูกต้อง เุตษฐาเคยพูดเลยวันแรกของการเข้าทำเนียบใช่จะทำเรื่องนี้ก่อนนี่จนออกไปแล้วคุติษฐามาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยตั้งกรรมการเลยนะระดับประเทศนะเอาภาคส่วนทุกภาคการกดตั้งรวมกันนั่นแหละยังไม่ใช่ไปไหนกรรมการก็เคยมานั่งกับคุณออฟเมื่อสั์ที่แล้วเ่ป็นสิริพันธ์เป็นกรรมการถูกต้องแก้เหมือนแกเหมืไปจำเลยอะอันที่สองคือเรื่องของนิตรัทศกกรรมโอ้โหอันนี้ก็ดูเดือดออันที่สามกับอันที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจก็คือเรื่อง OCA หรือว่าพื้นที่ทตอนทางทะเลไทยกับบูรีรมซึ่งมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องกับอันที่4สุดท้ายก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สี่เรื่องนี้เป็นสี่เรื่องที่รัฐบาลพักเพื่อไทยต้องทํำถามว่าทําไมต้องทําครับสัญญากับประชาชนไว้พักเพื่อไทยเนี่ยไม่เหมือนพักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆตรงที่ว่าจะทําแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้อต้องมีเรื่องทาง เชิงปฏิรูปด้วยหนึ่งจะกพบเพนแขประกาศว่าเป็นพักปฏิรูปครับคนรอดูอยู่ไหนปฏิรูปแล้ววะรีฟอร์มยังไงกี่โมงกไหมที่สองคือฐานเสียงในทางวิชาการเป็นที่รู้กันว่าคนเลือกพักเพื่อไทยจํานวนไม่น้อยแหละก็ตัดสินใจเลือกเพราะเรื่องแบบนี้เหมือนกันถูกต้องคือพรักก็จะไม่ใช่เหมือนพักอื่นๆในพักรัฐบาลที่ ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ฐานเสียงเขาก็ไม่ว่าอะไรต้นทุนทางสังคมไม่สูงพูดแต่ทุกทินเคยบอกว่าต้องแก้รัฐมนูลทุกวันนี้ไม่มีใครเคยทวงนะเพราะคนเลือกเขาไม่ได้คาดหวังแต่เพื่อไทยไม่ได้เขาไปดูที่พักแกนนําโอเคถึงแม้ว่าไส้ในจะมีอยู่บ้างแต่ว่าข้อเรียกร้องมันไปที่พักหลักมากกว่าจะไปที่ภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยเป็นแฟกเตอร์สําคัญชสี่เรื่องนี้แต่แต่ละมือแต่ละเดของเพื่อไทยเนี่ยมันมีตัวจะขัดขวางไม่เหมือนกันอันแรกก่อน ประชามติอพรบประชามติมันเป็นก้าวแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นยังไงกฎหมายเขากําหนดเนาะว่าจะอาจจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้ลายมาตานี่ยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายคุณออฟเวลานี้กฎหมายนี้ยังไม่ผ่านเพราะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาระหว่างวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎร เวลานี้ตั้งกรรมาการตั้งกรรมธิการร่วมก็คือกฎหมายเนี่ยผ่านไปหมดแล้วจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กลับไปที่สอวอค,คือการพิจารณากฎหมายเนี่ยสอวอจะเป็นด่านสุดท้ายในการที่จะให้ความเห็นชอบปรากฏว่าฝั่งสอวอเนี่ยก็มีการตีตกแล้วก็มีข้อสังเกตกลับมาก็คือไม่เห็นด้วยกับทางสสเกี่ยวกับเรื่อง ของการใช้เสียงข้างมาก<อ>คือสอส,อสอเนี่ยบอกว่าเสียงข้างมาก<อ>ชั้นเดียวพอ,อก็คือเกินแค่คนมาใช้สิทธิ์ก็จบไป<อ>แต่ว่าฝั่งสวบอกว่าไม่ได้<อ>ให้ใช้เสียงข้างมากสองชั้นก็คือต้องเกินครึ่งแล้วก็เกินครึ่งของคนที่มาใช้สิทธิ์เ,<อ>เสียงเห็นชอบต้องเกินครึ่งของคนมาลงคะแนนอีกก็เรียกว่าเสียงข้างมากสองชั้นสุดท้ายก็มีการตั้งกรรมธิการร่วมจากทั้งสองสภาแล้วก็เพิ่งประชุมกันไปเมื่อวันก่อนนี่เองก่อนที่เราจะจัดรายการเนี่ยก็ปรากฏว่าเวลาที่ประชุมกันเนี่ย ทุกคนก็ต้องชิงเหลี่ยมกันนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยสอสกับสอวอเนี่ยคนที่ร่างกฎหมายเป็นสารตั้งต้นเนี่ยคือสอสอก็ควรจะได้นั่งประธานไหมนนแน่นอนในในฐานะสองสภาที่ไม่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็มาจูนกันเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่สอวอชนะ ได้เป็นประธานกรรมธิการนั่งประธานกรรมธิการร่วมเวรกรรมคุณรับรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือฝั่งสสเนี่ยพยายามจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์ศิริพาณิชคุณคุ้นไหมชื่อนี้พรคเพื่อไทยพคนนี้เนี่ยพรบอนนี้โรกกรรมสุดซอยถูกต้องอดีตสสมหาสารคามปัจจุบันก็เป็นสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็คุณประยุทธ์ก็ถูกเสนอตัวจากฝั่งสสทางฝั่งสวเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพลตํารวจตีสัตวรรษซึ่งเป็นสวอก็สู้กัน เพราะว่าท่านเป็นประธานกรรมธิการฝัง่งสวอ,อยู่แล้วก็สู้กันไปสู้กันมาพอถึงเวลาโหวตก็ปรากฏว่าฝั่งสวชนะมันเป็นไปได้ยังไงพอไปคลี่ดูฝั่งสสปรากฏว่าบางคนลาประชุมคือไม่แพ้กันน่ะคือ่งนี้องค์ประกอบของกรรมธิการร่วมเนี่ยมัน<ช>ต้องครึ่งครึง<ช>่งถูกต้องคือมันมี1 4 14นะครับผมจะรวมเป็น28ใช่ใช่มันก็ต้องสสครึ่งส่สวครึ่งใช่ไหมใช่ อ่ะตกลงกันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะโหวตชนกันแหละถูกถ้าแต่อยากสอสออยากจะได้ฝั่งตัวเองเป็นประธานใช่ไหมแลวถ้าสอวอก็อยากจะได้ด้วยเนี่ยมันจะชนกันอยู่แล้วถูกถ้าสอวชนะเนี่ยมันต้องมีสอสอเนี่ยเป็นใจดิไม่อย่างไงอ่ะปรากฏเป็นใจแต่เป็นใจอีกแบบนึงคือไม่ได้บอกว่าไปโหวตให้สอวอแต่มีคนหนึ่งลาประชุมครับอ่าสองก็มีบางส่วนที่งดออกเสียงอ่าพักกันเลยทายได้ไหมก็น่าจะรู้กัน สีคล้ายๆกันอ่าก็เป็นอันว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสวได้เป็นประธานกรรมธิการเคุณบอกซื่อได้มั้างพักที่เขางด,งดประชุมมันข้อมูลสาธารณะก็เนี่ยครับที่ขึ้นอยู่หน้าจาออ,อประมาณหะมาจแต่ว่า,าแต่ว่าหล<อ>าย <ๆ S 1> คนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงการให้สวไปนั่งเป็นประธานก็ต้องบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วในเชิงอํานาจมันอาจจะไม่อะไรมากมแต่ประธานกรรมธิการมีบทบาทในการนําประชุมไง มีบทบาทในการชี้ขาดมีบทบาทในการกําหนดวาระอะไรต่างๆจะลากออกไปจะให้มันเร็วขึ้นจะให้มันสั้นลงนี่แหละครับนี่พลตารวจตีฉัตรวัฒน์แสงเพชรซึ่งอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันแล้วคุณอบดูนะคุณอบดูนะส่วนใหญ่สวเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ในตําแหน่งของกรรมการที่สําคัญๆด้วยอืที่เป็นรองโฆษกรรมธิการนี่ก็เป็นสวเห็นไหมเออ คุณกิตเอื้อวงคนนิกรจำนงะเป็นเลขาก็คือฝั่งสอสอโอเคอาจจะดูสลับกันแต่ถ้าเราเห็นฝั่งสวอก็จะเป็นภาพชัดอืขึ้นการแก้รัฐมนูญเนี่ยอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันพักเพื่อไทยเนี่ยประกาศเป็นนโยบายครับส่วนภูมิใจไทยเนี่ยก็เคยประกาศแต่คนไม่จําแต่ตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วครับเนื่องจากอย่างที่เขาคอรหา่กันว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะแฮ็กระบบสวได้ใในการเลือก ตั้งสวที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเลือกสวเออเลือกสวเดี๋ยวพวกคุณอ๊อฟชายเลือกตั้งเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทัวร์ลงว่าไม่ใช่การเลือกตั้งนะเป็นการเลือกกันเองกันเองแหละผู้ว่าชายเขาแฮกได้ใช่ก็คุมสวตั้งแต่ประธานรองประธานกับประธานกรรมการทั้งหมดอะทั้งสภาแล้วกันอะตัวเลขหนึ่งมีตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคนจากสองร้อยคนที่เป็นสวครับกลายเป็นว่าพรรคภูมิใจไทยกุมอำนาจสวซึ่งมีสิทธิ์ในการให้การรับรอง องค์กรอิสระถ้าวิเคราะห์กันให้มันยาวไปกว่านั้นถ้าเชื่อว่าภูมิใจไทยเขาคุมสอวได้จริงนะครับผู้มีอำนาจในอดีตที่คุมสอวอบคือพลเอกประยุทธ์กับเายประวิตย์ใช่ใช่ไหมถ้ารัฐนูญฉบับนี้เป็นแบบนี้ The r รื่องนี้เป็นจริงผู้มีอำนาจในการคุมสอวอต่อไปคือพักภูมิใจไทย ไม่ใช่ประเดประยุทธ์และวรประวิทิ์แล้วนี่คือเปลี่ยนโฉมหน้าเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่ภูะิทไทยได้เปรียบจากการจากการมีสวและรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่จึงไม่แปลกที่เขาอยากไม่อยากแก้อันนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่ออย่างนั้นนะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะก็จะไม่แปลกที่เขาไม่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญวิธีจะไม่แก้ไขง่ายมากเลยดึงออกไปอย่างน้อยที่สุดใช่ไหม ก็ให้มันแก้ไขไม่ทันการเลือกตั้งปี2 5 7หเจ็ดศนแล้วมันก็เป็นสเต็ปตรงที่ว่าเมื่อจากสองสภามันมีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันต้องมานตั้งตั้งกรรมธิการร่วมกันครับถ้ายังตกลงกันไม่ได้ในกรรมธิการอีกนะอมันต้องทิ้งกฎหมายประชามติเนี่ยทิ้งไว้เฉยเยเนี่ยครับหกเดือนอกฎหมายกําหนดไว้ใช่ไหมทิ้งไว้หกเดือนเฉยๆครึ่งปีอ่ะครึ่งปีแล้วสสก็จะมีสิทธ เอาร่างของตัวเองนะก็คือยืนยันร่างยืนยันร่างเดิมแล้วก็ประกาศถ้าหมายถึงว่าสสเห็นตรงกันอีกนะเออว่ะเพราะว่าคุณออฟต้องไม่ลืมว่าตอนที่เขาโหวตกันจําได้ไหมเออเออก็มีการไม่เห็นออกเสียงว่ามีงออกเสียงอยู่นี่แหละมันเป็นเกมดึงครย่าให้ที่สุดแล้วเนี่ยกติกาก็คือรัฐมนตรฉบับนี้ ยังสามารถเป็นกติกาในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้แต่เราพูดกันตรงๆนะเราก็เดาผลได้นะก็มันชัดสักขนาดนั้นว่าสวก็ไม่เห็นว่าจะต้องเอาไปใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวในขณะที่สสโอเคผ่านเสียงเขาเรียกว่าข้างมากไปว่ายืนยันแบบเดิมแต่ว่าผมว่าอยู่ที่เงื่อนเวลาก็คือมีกรรมการร่วมเราเดาคำตอบได้ว่าก็ไม่ตรงกันหรอกสุดท้ายก็แช่ไว้6เดือนแล้วก็นู่นแหละรอ แดีวยววันผมจะไปถามพักประชาชนเพาว่าเอาอย่างไงเพราะผมไปคลี่ดูคนเอกเราอาจจะเข้าใจผิดกันนิดนึงผมไปคลี่ดูที่สวเขาแปลยัติเฮ้ยไอ้ดับเบิลล็อกเขาเนี่ยที่ว่าต้องเสียงเกินครึ่งสองชั้นกลายเป็นว่าชั้นแรกที่ว่าคนต้องมาออกเสียงมันกลายเป็นตัวเลขถ้าผมอ่านได้ผิดเนี่ยมันอยู่ในสี่อ่ะผมก็ได้ยินว่าไม่ถึงครึ่งคือหมายความว่าเป็นทางเลือกที่สามใช่ไหมก็ผมว่าสสอาจจะยอมกันได้ เอาว่าไปเลยคุณอยากจะกี่ชั้นก็ประมาณนั้นก็ให้มันมีแล้วการให้มันทันอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันมีมแต่ว่าก็ดูท่าทีแล้วเนี่ยด้วยโปรตคอลระเบียบเนี่ยยังไงมันก็น่าจะไม่ทันรู้สึกว่าคุณทิกรจำนงนฐานะเลขานุก,การ,รก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็พร้อมกับมีข้อเสนอด้วยว่ายังไงตอนนี้ประเมินแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการทาประชามติทันในการเลือกตั้งนายกอบจหรือว่าผู้นำท้องถิ่น อ่าไม่ใช่ไหมไม่ทันไม่ทันซึ่งก็ตอนแรกปีหน้าเขาวางว่าจะให้เลือกพร้อมกันใช่คือสจเนี่ยสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกยังไงต้องเลือกเพราะว่าไม่มีใครกล้าลาออกก่อนแน่นอนถ้าออกก่อนเนี่ยไม่ได้ก็ไม่มีอำนาจอะไรก็คือว่างไปเลยว่างไปเลยสจนั้นจะว่างเขารอให้เลือกพร้อมกันอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็กะว่าเดี๋ยวเอาประชามติไปไปทำตรงนี้ด้วยจะได้ไปเดียวประมาณเดียวชาวบ้านจะได้กลับวงกลับบ้านเลยไปเลือกไปลงประชามติด้วยไอ้ตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทัน พอไม่ทันเนี่ยไทม์ไลน์มันก็จะแก้ไขไม่ทันแหละมันก็น่าจะใช้กติกาเดิมซึ่งมันก็จะไปสมประโยชน์กับพรรคภูมิใจไทยที่ว่าก,กันว่าคุมสอวไว้าอาจจะได้แก้รัฐมนูญแบบที่แก่แต่ไม่ทันได้ใช้ตอนเลือกตั้งใหญ่ด้วยก็คือปี70นู่นต้องจับตายอีกทีหนึ่งทีนี้หวยมันจะกลับมาอีกด้านหนึ่งสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเขาเอ้ยพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปได้นะครับเวลาเลือกตั้งหรือเวลาใกล้เลือกตั้งจะมีคนถามพรรคเพื่อไทย ว่าไหนสัญญาที่ให้ไว้อ่ถูกแก้แล้วธรรมนูนกีโมงต่อไปได้อีกก็เริ่มทําแล้วไงก็จะบอกว่าก็ทำตามสัญญาแล้วก็แก้ก็เริ่มรันตั้งแต่คือ้คำว่าสัญญานต้องเสร็จหรือว่าเริ่มทําก็นับเลยก็ในทางการเมืองก็จะพูดแบบไหนดีเพราะว่าเราก็เคยมีบทเรียนมาแล้วว่าบางอย่างก็ใช้เพื่อการโฆษณาก็มีอันนี้พูดกันตามข้อได้จริงไม่ได้โจมตีใครแต่ในความหมายของผมก็คือว่าความจริงใจที่ประชาชนจะเห็นมากกว่าคือตอนที่คุณอ๊อฟจาได้ไหมช่วงที่มีการโหวต โหวตแล้วก็มีงดออกเสียงจํานวนมากมเรื่องการจะยืนยันกลับไปว่าจะใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวเหมือนเดิมเนี่ยพรรคที่งดออกเสียงมากที่สุดก็คือมุมจไทยมุมจไทยซึ่งก่อนหน้านี้วาระหนึ่งวาระสอง,วา,สองวาระสามเห็นตรงกันไปหมดแล้วอพอสอวอตีกลับมาแบบนี้อ้าวม,มีข้อสังเกตก็เลยงดออกเสียงเพราะว่าเหมือนกับ แสดงบทบาทอยู่ตรงกลางๆอ่ะกสสวเขาก็ยังไม่เห็นฝั่งสสก็เห็นประมาณแบบนี้อภูมิใจไทยเลือกอยู่ประมาณตรงนี้ก็เป็นวิธีเกมของเขาบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนด้วยเออแต่ว่าคนในพักเพื่อไทยก็ส่งสัญญันมาที่ผมเหมือนกันนะว่าตอนรายงานข่าวทำไมไม่พูดว่าภูมิใจไทยเขออกเสียงออคนคนจะได้เห็นความจริงใจมันก็สะท้อนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอำนาจต่อรองน้อยกว่าภูมิใจไทยถูกต้อง บางงั้นก็ึ้มได้นะใช่เป็นพักร่วมแล้วมาทําตัวแบบเนี้ปกติก็ทํากันไม่ได้นะใช่อันนี้ทําได้เฉยแล้วก็หลายแล้วก็หลายไม่ใช่รอบเดียวด้วยี๋ยวจะมีอีกหลายเรื่องนั่นแหละอ่านี่เเรื่องแรกนะไอ้เรื่องแก้ธรรมนูญพักเพื่อไทยนะประชามติเป็นกุญแกดอกแรกที่จะอ้องออกพรบประชามติต้องไม่ได้และยื้อไปแล้วภูมิใจไทยว่ากันว่าขวางไว้ด้วยกลไกสวก็ขวางด้วยกลไกสภพานั่นแหละอันนี้ เรื่องแรกใช่ไหมแต่ละมือแต่ละเดนะแกทำอะไรแต่ละมือแต่ละเดย,แ,เดยแกทำอะไรก็ติดละหนึ่งบ่วงบ่วงมันบ่วงกันเองไว้นะไม่ใช่บ่วงไว้ปัจจัยภายนอกนะอ,อ,อันนี้หนึ่งนะอ่ะอันที่สองเรื่องนิรโทษกรรมโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เนี่ยตอนหาเสียงก็แน่นอนตอนนั้นก็ได้ชื่อว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตย ก็มันมีเหตุการณ์สืบเนื่องมาตอนที่เกิดเหตุการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนูกต้องก็มีประมาณ62-63ยาวต่อเนื่องมาหลายๆคนก็ถูกจับกลุ่มคุมขังในคดีต่างๆครับรวมถึงคดี1นึใช่ซึ่งเวลานี้ก็มีหลายคนที่ถูกตัดสินแล้วแล้วก็อยู่ในเรือนจําก็มีแล้วก็มีจํานวนมากเลยนะที่รอการพิจารณา อยู่ในชั้นสารแล้วก็มีอีกจํานวนหนึ่งก็รีไพยไปแล้วก็มีเอตอนนี้แต่ก็แต่กระสานสร้าเซ็นอยู่หลายทิศหลายทางอยู่เหมือนกันครับซึ่งความเป็นพรรคเพื่อไทยในตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคำถามนี้จะถูกถามในทุกเวทีดีเบตในทุกการสัมภาษณ์ถูกถูกถูกเป็นคําถามเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลฟูดพินแล้วก็เป็นคำถามเป็นคาถามที่ก็จะไม่ถามภูมิใจไทยก็จะไม่ถามรวมไทยสร้างชาติอนอะปะ เราจะถามแต่เพื่อไทยกับประชาชนซึ่งพรรคเหล่านี้เขาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไปแล้วนี่ก็ต้องพูดเพราะเราจะไม่ถามเขาเพราะเขาชัดเจนใช่แต่ว่าตอนนั้นเก้าไกลถามเราก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนเหมือนก้นซึ้งก้าไกลเพื่อไทยเขาก็จะชัดเจนว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันนตอนนั้นเพราะฉะนั้นคนก็จะถามเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องเอายังไงกับน้องๆเด็กๆที่อยู่ในเรือนจําครับคําตอบก็ไม่ชัดสักทีเดียวแต่มันมีนัยยะเหมือนสัญญาไว้ครับว่า ไม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไม่ไปยุ่งกับตัวบทกฎหมายอ่ะแต่ถ้าอุ้งอิงเนี่ยมีคนเขาขุดมาตอนสัมภาษณ์กับคุณวัดดำเนี่ยอุ้งอิงพูดชัดเจนว่าไม่ยกเลิกผมจำได้ต่ต้องแก้ไขน่าจะไลฟ์ผ่านไอจีไอเออไอจีกับทิกตอกเพราะว่าไอจีมันทิกตอกไอจีเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้ไงพอไลฟ์จบมันตัดไปเลยแต่ว่ามีมีคนก็บันทึกในช่วงเวลาที่ไลฟ์แต่มียลีคุณอุ้งอิงแล้วก็มีคุณเสรษฐาใช่แล้วมีคุณวัดดำเป็นพิธีกรใช่แต่เป็นแล้วอย่าสบายๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็มีคนไป บันทึกไว้ว่าคุณลุงงิงเนี่ยเคยพูดว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ยกเลิกแต่ต้องมีการต้มทวนแก้ไขเรื่องของคนฟ้องใครจะฟ้องก็ได้ไม่ได้เป็นโปรเซสของการดําเนินคดีดอกันให้มันถูกต้องให้มันไม่เป็นที่เครื่องมือทางการเมืองกับเรื่องของนักโทษน้องๆคุณลุงิงใช้คานี้นะตอนนั้นนะน้องๆเนี่ยถ้าเพื่อไทยมีอานาจแบบนี้นะก็จะขอความเมตตาจากศาลในการช่วยเหลือดูแล เต็มที่ให้ได้รับการออกมาก่อนใช่แล้วก็ก็เหมือนแบบเป็นคอมมิชเมนต์ให้กับคนที่เขาแกนยนนาต่างๆหรือว่านักนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ยังมีโอดมการณ์ที่เดียวกันอยู่แต่ว่าถึงเวลาหนึ่งเงื่อนไขทางการเมืองมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช้คํานี้ได้ไหมมันก็ได้แต่เพื่อไทยปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้ครับคือเวลาบอกว่านิโิสกรรมอืแล้วไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองใครพูดก็ได้แต่พูดแล้วรู้สึกว่า คนแม่งร้องเฮ้ยก็คือพักเพื่อไทยพักเดียวที่พูดแล้วคนจะบอกอ้าวเป็นอย่างอ่งทําไมอ่ะเข้าใจแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นบ่วงที่จะตั้งคาถามไปเรื่อยๆใช่ซึ่งถ้าผมดูไทม์ไลน์เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมแล้วอ้างอิงได้มีบันทึกไว้หมดครับผมไทม์ไลน์ของการพูดเรื่องนี้เรื่องแรกๆเนี่ยคือรัฐวุฒิใส่เกลือครับพูดที่เวทีเดอะซันดาดที่สอได้ครับไปพูดต่อเวลาต่อมาก็น่าจะรายการคุณสอรยุทธ์อ่ะ ก็เรียกร้องผ่านไปทางสื่อตอนนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟนะเป็นเด็กเสิร์ฟพนักงานร้านเยี่ยมใต้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเพื่อไทยแล้วตอนนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ตอนหลังพอหลังเลอกตังก็ออกก็มีการพูดเปิดใจอะไรกันครับก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าขอให้มีการนิพรบอนิรโทษกรรมครับซึ่งในความเห็นคุณรัฐวุฒิในเวลานั้นก็หมายรวมถึงผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ด้วยครับใช่ ก็จะเป็นทั้งเป็นโอกาสเดียวแหละออของสังคมไทยที่จะเริ่มกันใหม่แล้วในเวลานั้นคนที่พูดชัดที่สุดก็คือเป็นคุณนัทวุฒินั่นแหละใ,ในพักแม้ว่าถ้าเราจําได้ก่อนหน้านี้ที่ช่วงก่อนกระแสะการเลือกตั้งเนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสเตทเมนอันหนึ่งที่ลงนามโดยคุณชยัยเกษมนิติสิริอ,อันนั้นก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายมาตรานี้ไว้อยู่แต่เป็นเรื่องลักษณะของการบังคับใช้แล้วก็พูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้มากกว่า ก็คือแต่ก็พูดกันตรงๆก็คือว่าคอนเซิร์นกับประเด็นนี้อยู่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นแต่เพื่อไทยต้องคอนเซิร์นแหละเรื่องนี้มันปฏิเสธยากครับคราวนี้พอเวลามันผ่านมานะสัญญามันก็เริ่มมาว่าเออจะมีการทําพรบในนักศึกราก็ตั้งกันไม่กันในสภากันร่วมกันใช่ไหมสัญญาณแรกก็ผมว่าเกิดขึ้นที่เดชจันด์ดนี่นแหละคุณจักรพงศ์เพ็ญแขกครับก็บอกว่าในฐานะที่เขาก็เคยเป็นผู้ต้องหาคดีนี้ครับ คือริบไปทางการเมืองด้วยอ่าซึ่งปัจจุบันนี้คุณคุณจักรพไม่ไม่ได้ถูกสั่งฟ้องนะไม่ไม่มีประเด็นตรงนี้แล้วแต่หมายถึงว่ามีประสบการณ์ขับตรงก็แกก็ถูกเรื่องนี้แหละแล้วแกก็เลยต้องอยู่ต่างประเทศนานเป็นเวลาเป็นสิปีอ่ะใช่ก็บอกว่าในเวลานี้ในความเห็นเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรวมหนึ่งหนึ่งสองในพรบนีลรโทษกรรมครับนี่คือสัญญาณแรก ของคนจากเพื่อไทยใช้คํานี้ได้เพราะคุณคุณจะก็พบก็เป็นคนเพื่อไทยที่ประกาศตัวชัดเจนใช่ไหมเป็นสัญญาณแรกที่สังคมเริ่มรับรู้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยกับเรื่องนี้แล้วว่าครับไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองวะไม่รวมว่ะคราวนี้แต่ว่า แต่ว่าคุณอ๊อฟพูดถึงสัญญาณนี้ก็ไม่สเสไพรสาเหตุเพราะว่าตอนที่เริ่มจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพักร่วมในเวลานี้ถ้าเราย้อนกลับไปเราก็จะเห็นเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าต้องไม่มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา1นึ 1> ่งหนคือคือโอเคอาจจะไม่ตรงตรงแบบเรื่องนิทศกรรมแต่ว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหมายถึงว่าตอนไปจับมือตัองต้งรัฐบาลใช่ไหมหรือพักอะไรที่จะไปแก้ไขหรือพยายามที่จะทําให้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ ไม่เป็นแบบเดิมก็จะไม่ไม่ไม่รวมด้วยก็เวลานั้นก็ก็คือพักประชาชนในเวลานี้ที่ชัดเจนาะว่าเรื่องเนี้ยก็คงตามมาที่ที่กันทําเรื่องนี้ทศกรรมด้วยเอแต่ว่ามันมันมันก็เป็นพักเดียวที่ผมพูดด้วยความเห็นใจพรรคเพื่อไทยจริงนะเป็นพักเดียวที่มันเกินไม่เข้าขายไม่ออกใช่คือพักอื่นเนี่ยเขาเกินลงคอเลยเพราะจุดจริงเขาชัดครับ ภูมิใจไทยเขาก็ชัดถึงแม้ว่าตอนหาเสียงแะพูดอะไรคนก็ไม่พ่อยจหรอกเพราะคนไม่ได้คาดหวังแล้วเขาก็ชัดเจว่าเพื่อไทยก็มีเชื้อร่วมกับพรรคเดิมมาอยู่แล้วคือก้าวไก่ใช่ไหมล่ะภูมิใจไทยสร้างชาติต้องพูดถึงเขาชัดมากใช่ไหมตอนมีม็อบกรรมธิการของเพื่อไทยก็ลงยังลงพื้นที่เลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดไม่ก็ขายไม่บอกว่าอ้าวถึงเวลามีอำนาจรัฐผู้ใจเห็นใจใช่ไหมผู้ใะเห็นใจจริงนะครับ เราจะเล่าตอบว่าเห็นใจเพราะอะไรครับคราวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ทวงถามว่าเออเรื่องนิรกรรมร่างเพื่อไทยมีไหมพราในกฎหมายที่เข้าสภาตอนมีสามร่างจากสองพักมีพักภาคประชาชนอันหนึ่งไม่ใช่พักประชาชนนะจากภาคประชาชนผมเข้าใจว่าสี่ร่างคเนาะสี่ร่างมีประชาชนมีพักประชาชนมีรวมไทยสร้างชาติแล้วมีครูไทยแต่ตอนนี้ครูไทยไม่มีแล้วครูไทยเลิกกิจการไปแล้วไปอยู่พักกล้าทําแล้วอะไรดีแล้วร่างนี้เป็นร่างอะไรวะเนี่ยก็ ก็คงเป็นร่างนี้แหละแต่ว่าอาจจะบอกว่าเป็นกล้าทําไปแล้วเปลี่ยนพรรคไงแล้วก็คนก็ถามว่าเราเพื่อไทยจะส่งประกบไหมแล้วถ้าส่งจะมีหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าซึ่งซึ่งสี่ร่างนี้ผมผมแยกเฉดให้ชัดหน่อยก็คือภาคประชาชนกับพักประชาชนเนี่ยรวมหนึ่งหนึ่งสองรวมไทยสร้างชาติกับครูไทยเนี่ยมี20สเทสหมายถึงว่า20เงื่อนไขในการนี้โทษแต่ทั้ง20เงื่อนไขเนี่ยไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองทีนี้เพื่อไทยจะยังไงเพื่อไทยก็ตัดสินใจอ อี่อเหลืออยู่นานก็ส่งมาขั้นสุดท้ายครับเสนอด้วยและก็ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองก็ตามที่วันภูมิธรรมที่คุณพิเชษเชื้อเมืองพานที่แกนนําพักทั้งหลายก็ให้เอานีก่อนยชัดเจนที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีพูดผมผมผมขออ่านล้วกันนายกแพทองทานบอกว่ามีคนไปถามแล้วก็พูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมที่ไม่รวมมาตรา1หนึ่งสองนายกบอกว่าแน่นอนต้องไม่แตะมาตราหนึ่งหนึ่งสอง เพราะเป็นสิ่งที่เราย้ำมาตลอดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลเราเน้นย้ำเรื่องนี้ทุกพักที่มาร่วมรัฐบาลตกลงว่าจะไม่มีการแตะหมวดหนึ่งและหมวดสองอันนี้ชัดเจนจบอันนี้มันนำมาสู่ถามว่าผมทำไมผมมองเห็นใจรัฐบาลพักเพื่อไทยนะเพราะด้วยการอะการมาตั้งรัฐบาลเป็นพักร่วมรัฐบาลในคั่วนี้นะครับมันก็ต้องแบบนี้แหละเพราะว่าตกลงกันแล้วเนี่ยว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แม้ว่าสังคมส่วนหนึ่งก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่า โอ้โหมันจะมันจะไม่ไม่กล้ายุ่งอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการประชุมรับรองรายงานกรรมธิการที่ศึกษาครับรายงานการศึกษาเรื่องของการดิจิทัลกรรมแล้วมีประเด็นเรื่องข้อสังเกตเออผมเนี่ยโอ้มันหกสิบกว่าหน้านผมอ่านเกือบหมดเลยนะใช่ใมันก็สนุกดีนะเป็นรายงานกรรมธิการสําหรับผมนะเป็นรายงานที่ไม่เห็นจะมีข้อสรุปอะไรเลยคือคือมัน คือถ้าเราแล้วถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของรายงานมันไม่ใช่ว่าการลงมติไปแล้วเนี่ยสภาจะเห็นซ้ายเห็นขวามันเป็นเรื่องการที่เราเคยคุยกันอยู่แล้วในสัปดาห์ก่อนๆที่บอกว่าเรื่องการลงมติเนี่ยไม่ใช่การลงมติว่าจะเห็นชอบกับข้อสังเกตนี้เป็นแค่เรื่องว่าโอเคไปศึกษามาสภาก็รับทราบไม่ได้ต้องบอกว่าต้องไปทําตามที่กรรมการไปศึกษามาแต่ว่าบางคนเขาก็ ชัดเจนเลยไงว่าต่อให้เป็นแค่รับทราบอ่ะเขาจะไม่รับรู้เรื่องนี้ว่ามันว่ามันมีอยู่นั่นแหละมันมันเกินไปเลยไงหรือรายงานมันมี57ดหน้าเนี่ยผมนั่งอ่านทุกหน้ามันไม่ได้ยาวอะไรมากแล้วมันก็มันก็ไปดูแล้วมันก็มีการเรียกคนมาให้ความเห็นถูกต้องคุณต้อมชัยวัฒน์ก็ไปให้ฟังอะไรไอ้ล้อก็ไปให้ก็ไปทั้งหมดแหละฟั่งฝั่งขวาต่างๆก็ไปให้แกนนําอย่างอดีตแกนนำมัธมิตรก็ไปให้ความเห็นเขาก็บันทึกสรุปไว้เฉยอ่ะว่าคนนี้เห็นอย่างนี้คนกก็บอ เห็นเห็นด้วยกับการนี่รัศกรรมหนึ่งสองด้วยมีเงื่อนไขด้วยนะในรายงานก็บันทึกไว้ก็ในวันที่ประชุมกันที่เรื่องข้อสังเกตคุณต๋อมก็เข้าไปชี้แจงด้วยในฐานะกรรมิการแล้วไอ้ข้อสังเกตเนี่ยที่ต้องลงมติกันเนี่ยนะเจ็ดข้ออะไรเนี่ยนะผมนั่งอ่านดูนะมันน่ากลัวตรงไหนวะก็กลางมากผมอ่านกันกลางมากกลางจนผมว่าด้อมส้มจะด่าเอานะถ้ากลางขนาดเนี้หนอป่ากลางแบบข้อแรกเนี่ย สังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งมานานนะการนิรโทษจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะอนี่เย่อๆนะข้อสามบอกว่าอุยข้อมูล Data ไม่ตรงกันวะขอหน่วยงานเดียวอ้างอิงได้ไหมขอใช้สารยุติธรรมสำนักงานสารยุติธรรมเป็นตัวอ้างอิงอย่างเดียวจะได้ข้อมูลตรงกันนี่แค่นี้เองนะข้อสามบอกเรื่องนี้นโทษกรรมที่รวมความผิด ฐานเกี่ยวกับ110ก็คือปทุษร้ายองค์รัชทายาทราชินีแล้วก็112เรื่องของความผิดฐานเิ่นประมาทตามกฎหมายมาตรากฎหมายอาญาต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอยู่เขียนแค่นี้เองนะใช่ใช่ใช่ข้อสังเกตอะไรเขียนแค่นี้เองนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรายละเอียดทางกฎหมายที่เป็นข้อสังเกตอ่ะก็คุณชูศักด์ก็พูดในที่ประชุมในเวลานั้นเพราะคุณชูศักด์เป็นประธานคุณศักดิ์ศิรินินของเพื่อไทยเป็นประธานกรรมการชุดนี้ก็บอกว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสตินิดนึงคืออันนี้เป็นรายงานไม่ใช่การเสนอกฎหมายอที่บอกว่าเห็นชอบแล้วจะกลายเป็นกฎหมายเออแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการพิจารณาหรือเป็นนัยยะว่าเป็นเรื่องของการรับทราบไม่ได้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรหรือบังคับว่าจะต้องกลายเป็นสิ่งที่เราต้องทําอำประเด็นที่ผมตกใจหนักกว่านั้นอีกอะคือไอ้ตักากาเนี้ยมันเป็นพื้นฐานสสคนรู้ถูกแต่ไอ้คอนเทนต์ในรายงานเนี้ยครับ มันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าต้องทำาันหนึ่งว่าต้องรวมหรือไม่รวมมันมีสามแนวทางอืในโทษโดยรวมหนึ่งสองไม่มีเงื่อนไขมีใครเห็นด้วยบ้างบันทึกไม่แค่นี้นะแล้วก็น้อยด้วยนะที่คนเห็นด้วยในในรายงานนะมีาโทษรวมหนึ่งสองไม่มีเงื่อนไขการนี่เห็นด้วยจํานวนหนึ่งแต่ก็ไม่รวมเลยก็มีเห็นด้วยจานวนหนึ่งคนสมาชิกปัดเลยก็ไปให้ความเห็นก็ก็บอกไม่รวมครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่ก็ข้อสังเกตแบบใครก็รู้อ่ะเขียนมาแบบงั้นๆน่ะสำหรับผมนะครับ โอ้โหเป็นจะเป็นจะตายไม่รับกันแล้วก็สรุปวันนั้นก็คือ269เสียงต่อ151เสียงมันชัดเจนที่ไม่รับก็แต่ว่าลองดูดิใครไม่รับอ่านี่ไงไม่ลงคะแนนเสียง68อาคอฟพพักเพื่อไทยเนี่ยเห็นชอบ11คน11คนก็พี่อ๋อยจตุรนอ๋อยจะตุลนคุณหมอทศพรคนที่คนที่ค่อนข้างจะคุกคีอยู่กับ การชุมนุมมานะหมอเชิดชัยเนี่ยก็เป็นเสื้อแดงเก่าพี่ก่อแก้วซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับคุณนัทวุฒิเนี่ยคุณจรรมแสงประทุมรวมถึงคุณอธิศรเพียงเกตุจุศักแกก็เห็นด้วยนะเพราะแกไม่ได้หรอกแกเป็นประธานที่เป็นคนพูดเรื่องนี้ที่เหลือทั้งพักกพาเล็กก็ไม่เอาหมดใช่ไหมใช่ผมเจษไทยไม่ต้องพูดถึงก็ไม่เอาหมดประชาชนแปดศูนย์ก็มีพรรคประชาชนอย่างเดียวที่กับเพื่อไทยสิบนใ็ดคนใช่ไหมที่เห็นชอบ พรรคประชาชนก็ร้อยให้สามสิบแปดเสีไม่ได้ลงคะแนนห้าคนไม่รู้ไปไหนนะมันมันทำมันทำไหมแล้วผมก็นั่งคุยกับอาจารย์ครูบาอาจารย์นักวิชาการมันอย่างนี้คุณเอ็มรู้คุณเอเห็นตรงกันแต่ผมรู้สึกเห็นด้วยว่าคือตอนที่เรามีการชุมนุมเยาวชนเนี่ยก็มีคําพูดหนึ่งทะลุเพดานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทางวิชาการก็บอกว่าเออเด็กและเยาวชนการชุมนุมเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ดันเพดานอของการพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากาษาัตริย์ในพื้นที่สาธารณะอย่างดันขึ้นไปอีกอมหมายถึงว่ามีสังคมมีสเปซในการพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นครับแน่นอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เถียงเลยเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็ทำดีเบตแล้วก็เป็นสื่อทุกช่องก็ทำก็ต้องพูดก,กันตรงตรงว่าก็มีคอนเทนต์นี้ก็มีคอนเทนต์นี้แล้วก็สังคมก็พูดกันเรื่องนี้อย่างเปิดเผยกว้างขวางถ้าย้อนกลับไปสมัยจะพูดในใน ในข้อจํากัดแบบไหนของแต่ละคนก็เป็นสิทธิ์ในความหมายก็คือว่าประเด็นนี้ถูกเลสขึ้นมาในสังคมใช่แล้วก็พูดกันได้อย่างสาธารณะบนกรอบที่ว่าจะหาทางออกร่วมกันเป็นกรอบเรื่องกฎหมายนะเป็นกรอบเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นไปในทางวิชาการหรือเป็นไปในทางนโยบายก็ชัดเจนแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าสารมนุนวินิจฉัยไปแล้วแต่นะเวลานั้นนะเวลาพูดกันหมดเวลาผ่านไปเนี่ย ก็เริ่มจากบรรทัดฐานใหม่โดยสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีของพรรคก้าวไกลใช่ไหมณเวลานั้นเนี่ยมีการเสนอร่างกฎหมายนี้ขึ้นไปจริงอแล้วก็ยังไม่ทันได้บรรจุเป็นวาระด้วยซ้ำเพราะว่าในสมัยนั้นคุณชวนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มองแล้วก็อาจจะขัดรัฐมนูญขัดกฎหมายก็ไม่ได้บรรจุเข้าบรรจุคือไม่มีการพิจารณามีตัวร่างแต่ว่าสาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่กลายเป็นประเด็นในทางการพิจารณาก็คือการเอาไปรณรงค ข้างนอกที่เป็นเรื่องนโยบายแล้วก็ต่อเนื่องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคุณอ,อ๊อฟมีลักษณะกระทําการออร่วมกัน,น,นสุดท้ายออมันกลายเป็นว่าคุณทําแบบนี้เป็นการล้มล้างการปกครองอถูกต้องจนแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยการลงมติในกรรมธิการที่ออกมาเป็นรายงานที่มไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะก็ไม่รับกันเนี่ยเท่ากับว่า เพดานมันต่ําลงกว่าเดิมอีกแต่ทางนักวิชาการที่เขาร่วมกันวิเคราะห์ได้ก็เห็นตรงกันนะเพดานเรื่องนี้ในการคุยกันมันต่ํากว่าก่อนปีหกสองอีกลงมาอีกคุยอะไรกันไม่ได้แล้วพูดอะไรกันไม่ได้แล้วทุกคนหวั่นเกรงจะมีผลกระทบในการถูกยุบพักแม้กระทั่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็เสียวอยู่การพูดคุยเรื่องนี้มันก็จะยากขึ้นอีกเหลือขึ้นครับแต่ว่า ผมยินยันมาตลอดนะในทางวิชาการและในทางสื่อมวลชนปัญหาคือปัญหาไม่พูดก็เหมือนซ่อนไว้ครับวันหนึ่งมันก็จะก็เป็นกฎธรรมชาติมันก็ระเบิดแต่ว่าโอเคไม่ผมคิดว่าก็ก็มีข้อข้อสังเกตในมุมอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็ได้อันนี้พูดอย่างแฝ์ก็คือในส่วนฝ่ายขวาหรือคนที่ต่อสู้เรื่องนี้ก็มีในบางส่วนที่เขาก็มองว่าการ ดันเพดานหรือทะลุเพดานไปเนี่ยบางเรื่องก็แอบพูฟไม่ได้บางเรื่องก็ดูเป็นลักษณะของการเข้าองค์ประกอบกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปในิงของการไปใช้กฎหมายแต่ว่าแรงขับดันทางการเมืองที่เราคุยกันเนี่ยว่ามันใช้อย่างตรงไปตรงมาในฐานะที่เป็นกฎหมายหรือว่าถูกใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือไหมอันนี้ก็ต้องแยกออกจากกันซึ่งอันหลังที่เป็นปัญหากันแล้วก็มักจะพูดคุยกัน ซึ่งสมัยก่อนก็พูดกันอยู่ตลอดก็คือเอ๊ะมันถูกใช้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือนัยยะที่มีนัยยะทางการเมืองเพื่อที่จะทําอะไรกับอีกฝากหนึ่งหรือเปล่าผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ก็ออกมาเคลื่อนไหวยอย่างคุณหมอวรงรหรือว่ากลุ่มสปปทซึ่งก็โอเคก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วรายงานฉบับนี้ก็มีทุกความเห็นอยู่ในนั้นเราก็มาแลกเปลี่ยนกันในฐานะฝั่งหนึ่งเห็นอย่างนี้ฝั่งนู้นเห็นอย่างนี้ ไม่มีฟันธงอะไรหรอกรับก็มาชี้แจงออกสาสาคือถ้า,ถาคือถ้าเราจะพูดกันก็เรียกว่าเป็นพลวัตแบบประชาธิปไตยประเทศไทยอ่ะเราก็เห็นความขัดแยง้งเราก็เห็นหลายประเด็นที่ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นทศวรรษอ่ะเอาอย่างประเด็นคุณทักษิณน,นะถ้าพูดกันตรงๆก็ขัดแย้งยาวนานมาเป็นเกือบสองทศวรรษอ่ะแต่วันนี้คุณทักษิณก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโจทย์เริ่มต้นความขัดแย้งแบบใหม่หรืออาจจะจบไปก็ได้ซึ่ง S <S <S เดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องนี้กันต่อ,อแต่ที่ผมติดค้างไว้เรื่องนี้ว่าทำไมผมถึงเห็นใจรัฐบาลรบพรรคเพื่อไทยะนะเพราะว่ามาันคือไม่เข้าขายหมออีกแหละก็ตอนนั้นก็ประกันตรงประกันตัว<อ>มีจุดยืนเป็นฝั่งประชาธิปไตยพอมีเป็นอย่างนี้ก็มาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นรัฐบาลแบบนี้มันก็ต้องทําให้ผู้มีอำนาจเข้าไว้วางใจอย่ไปมีแนวคิดแตะต้องอะไรที่มัน ดูก้าวหน้าไปคล้ายๆกับพรรคประชาชนเนี่ยเป็นเหมือนข้อต้องห้ามที่พรรคเพื่อไทยเขาห้ามไปยุ่งเลยไม่งั้นมันจะสร้างความไม่เสียรับไม่มีเสถียรภาพให้กับรัฐบาลเองแล้วจะไม่ได้ทําเรื่องอื่นๆที่อยากทำอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็พื่อยยึดไว้นี่ผมเพราะคนก็จะพูดตลอดว่ามันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเรื่องนี้ถ้าทําไปแล้วจริงๆในข่าวหรือว่าการให้สัมภาษณ์ก็มีการพูดกันว่า ก็เป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นเรื่องที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็ไปทําเรื่องอื่นก่อนอันนี้ผมก็พาไปเรื่องอื่นอผมจะพาไปเรื่องอื่นซึ่งเรื่องอื่นก็มีปัญหามีปัญหาอีกแต่ละมื้อแต่ละเด์เหมือนกันร้อยวันพันเรื่องอ่ะมันมีปัญหาอ่ะมาเลยข้ามเรื่องกฎหมายไปโอเคไม่นี้แล้วโทษหนึ่งหนึ่งสองก็ได้ชาวสังคมแตกแยกทาเรื่องเศรษฐกิจโอเคทําเรื่องเศรษฐกิจนโยบายเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยหนึ่งอัน ก็คือเรื่องของการหาแหล่งพลังงานเข้ามาทดแทนเรียกกันภาษาย่อๆภาษาอังกฤษ OCA เรียกกันภาษาไทยว่าพื้นที่ทับซ้อนท้อนทางทะเลไทยกัมพูชาถูกต้องไอพื้นที่ในแผนที่นะถ้าดูในหน้าจอถ้าคุณผู้ฟังอาจจะลองจินตนาการภาพคือกฎหมายไม่ต้องเถียงกันนะคนชอบเถียงแบบกัมพูชาเขาลากเส้นมาชิดหลักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันเขาก็มีหลักกฎหมาย แต่ละคนคือต,าาตาอ่างฝ่าย<ล>ต่างอ้างฟิดต,ต่างฝ่ายต่างอ้างฟอะไม่งั้นมันจะไม่ทับซ้อนจริงถ้าเกิดว่าไทยบอกว่าอันนี้คือของฉันแล้วกัมพูชาก็บอกอันนี้คือของฉันเอ้ามันพอดีกันก็คือจบแต่ว่ากัมพูชาก็ล้ำมาในไทย<อ>ไทยก็ล้ำไปฝั่งกัมพูชามันก็เลยมีส่วนที่เป็นอินเตอร์เซ็กกันอยู่มันอินเตอร์เซ็กอยู่แล้วเพราะมันกฎหมายมันให้ลากมา2 0 0้ไมล์ทะเลครับคึ้นอยู่ไปลากกันจุดไหนนะครับผมตอนนี้เอ้าไทยมันแคบมันก็เกินอยู่แล้วแหละครับจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเวียดัรค้บ อันที่กมพูชามันติดปัญหาตรงที่ว่ามันก็ไปทับกับเกาะสําคัญอันนึ่งชื่อว่าเกาะกูดถ้าใครเคยไปก็ถือว่าไกลนั่งเรือไปไกลเลยแต่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสวยงายนะแล้วก็มีแต่คนไทยแหละมีโรงเรียนมีก็เป็นประเทศไทย่ะประเทศไทยนั่นแหละเป็นประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยเกาะกูดเป็นประเทศไทยแน่นอนจริงๆแล้วอันนี้หลักการเพื่อความเป็นธรรมในฐานะที่ศึกษาเรื่องนี้ติดตามมาครับผม ไอ้เรื่องนี้มันมีการคุยกันอย่างจริงอย่างจังเนี่ยต้องสัตย์แต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรับก็มีการทําสิ่งที่เรียกว่า m อ u .2544 เรียกย่อ MOU .44 แล้วนั้นคุณสุรเกียรติ์สัตรไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นประธานในการทําท่านก็เขียนหนังสือบันทึกไว้เลยนะเกี่ยวกับทางวิชาการทิ้งไว้เป็นให้เป็นรูปเป็นหลานศึกษาต่อจริงๆเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยใน MO u .44 เนี่ย เขาเขียนไว้สองข้อสําคัญเลยครับข้อแรกคือไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยว่าตกลงตรงนี้เป็นของใครตรงนี้เป็นของใครเนี่ยไม่คุยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่จบมันไม่จบมันนี่ประโยชน์ครจบเอาไปทำอะไรข้อที่สองสำคัญกว่าเรามาคุยกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่อยู่ข้างล่างที่คาดการว่าจะมีมูลค่ามหาศาลมีการประเมินกันไปร่วงขั้นกับแสนล้านว่า เอาตรงนี้มันใช้ร่วมกันซื้อกับแค่ข้อสองเนี่ยมันยุ่งยากมากคนเองเพราะว่าอ่ะเช่นใครจะลงทุนกัมพูชากับไทยลงทุนกันยังไงแบ่งกันยังไงผลประโยชน์เราลงทุนมากกว่าเราก็ควรจะได้ผลประโยชน์มากเที่ยงกตายเที่ยงกตายใช่ไหมไอ้เรื่องนี้มันก็ซับซ้อนพออยู่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้เถอะเราไม่ต้องไปคุยกันเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนปล่อยไปจะมาแบ่งกันยังไงก็ค่อยว่าโอ้ไม่ต้องคุยเลยแบ่งคิดไม่ต้องคิดเลยอีกห้าสิบปีแล้วค่อยมาคุยกันเอา ไอ้ทรัพยากรนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเนี่ยจริงๆสาระของ m อ u 44มันก็มีประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่เพราะความเป็นธรรมก็ในวิชาการอีกมุมหนึ่งเขาก็ตีความว่าเฮ้ยมันพูดแบบผมเนี่ยมันก็ตื่นเขินไปมันก็ด่วนสรุปไปเพราะไอ้การที่จะมาตกลงแบ่งพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติกันเนยังไงมันก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องเขตแดนอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการ แบ่งเขตแดนกันอยู่ดีนี่มหอมมันจะมาแบบเฮ้ยคุณจะมาทำเป็นไม่พูดเรื่องเขตแดนแล้วมาแบ่งทรัพยากรมันไม่มีหรอกชีวิตจริงมันผสมปนเปมันมีเซนติเมนต์ที่มันทับกันอยู่แล้วครับคุณจะมาบอกว่าไม่ใช่อไม่มีไม่ต้องยุ่งกับเขตแดนก็ไม่ได้อื่ะก็จะมีคนวิจารณ์อย่างนี้หรือก็มีคนวิจารณว่าอันนี้ก็เวอร์นะผมกล้าฟันธงว่าเวอร์นะกลัวไปยกเกาะกูดให้เขาแลกกับ ทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เวอร์สำหรับผมนะไม่จริงเลยไม่มีข้อมูลนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับแต่ว่าเป็นความหวาดกลัวของสังคมคือคือผมคิดว่าสังคมเคยมีแผลเรื่องนี้ไงแต่ไมเขาพวิหารหรือว่าลักษณะของคําพูดที่เป็นวัฒกรรมทางการเมืองเวลาเราพูดกันก็คือขายชาติยกดินแดนให้ประเทศอื่นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่ว่าในยะทางการเมืองที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันมีแผล เซนติเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่อย่าลืมว่ารัฐบาลในก่อนหน้านี้ก็คือรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยแหละก็เคยเจอประเด็นแบบนี้เพราะนั้นพอถึงเวลามารัฐบาลนี้เอ้าก็ลูกสาวคุณทักษิณมาก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้ไหมซึ่งจริงยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะทีเนี้ยที่จะบอกว่าเรดารเศรษฐกิจใช่ไหมเดบปวตทำโอเฟีใช่ไหมเอาอีกแล้วเพาจะเดินหน้าเป็นไงอืเริ่มจากนักวิชาการ NGO ฝั่งขวาก่อน วนใหญ่ก็เป็นโจทย์เก่าคุณทักษิณหลายคนครับก็ให้ความเห็นเลยปลุกปลุกเลยปลุกเลยจะไปยกเกาะให้เขาซึ่งรัสเซียผมไม่เห็นด้วยนะผมยืนยันนะแต่ว่าดรอุเร์กุเกจก็ยืนยันว่าเป็นของไทยเป็นของไทยคือเส้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่าเกาะออกเป็นครึ่งหนึ่งคือเขมรเขาอ้อมไว้แล้วด้วยอ้อมไว้แล้วฝรั่งเศสก็เคยบอกว่าเป็นของไทยแต่อ้อมไว้ก็จะมีคนเป็นเรื่องมากอีกนะมันที่เรื่องมากขอไปมีคนไปแบบจับผิดอีกว่า อ่าถ้าอ้อมจริงก็ต้องอ้อมนะจะเกาะกูดมา200ไมลทะเลสิจะมาอ้อมนิดเดียวไม่ได้อีกโอ้ยแต่สมัยนั้นมันมีอย่าง2ไมลอล200ไมลทะเลก็มีแ็แหละแต่ว่าคุณคิดว่าัมพูชาก็จะกล้าอ้อมให้เราลึกขนาดนั้นไหมล่ะถูกเว้นไว้ให้เพื่อความแบบบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยของเขาอ่ะนะก็เป็นเรื่องของเ่พวกนี้ผมไม่ไดด่านะเขาว่าเป็นพรรคเขมรนี่ผมเนี่ยไม่ไม่เราชัดเจนอยู่แล้วแต่นี้เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าเขาเขาก็มีวิธีคิดอีกฝั่งหนึ่งแต่ณะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเรายืนยันว เออเรื่องนี้มันไม่มีมูลหรอกครับแต่ว่ามันมีคนเชื่ออแล้วก็เรื่องของชาตินิยมเนี่ยเรื่องของการรักชาิรักแผ่นดินเนี่ยโอ้โหคนไทยเราไม่แพ้ใครก็เป็นอุปสรรคของรัฐบาลครับแล้วก็มีกระบวนการขัดขวางกันในพักร่วงรัฐบาลด้วยเนยแต่เราก็พูดกันไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ให้เราพูดมัเราพูดไปแล้วมันก็มีกระบวนการอีกคือคือคือพูดตรงทุกเรื่องมันมีความขัดแย้งเอออ่ามันก็เดินไม่ได้ครัไอนโยบายเนี้ยจริงๆมันควรจะง่ายครับ กว่านี้เพราะว่าเรื่องของเกาะกูดเนี่ยในหนังสือที่อินเสิร์ตเมื่อกี้ที่อาจารย์สุดรเกียริเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วอาจารย์สุดรเกียริเป็นคนเจรจาด้วยมีบรนทึกไว้เลยว่าสมเด็จคุณเซนเคยพูดในที่ประชุมแบบว่าเป็นวาจาเลยว่าคมพูชาไม่ได้ไม่ได้อยากได้เกาะกูดเลย บันทึกไว้เลยให้บันทึกไว้แต่แค่ขอร้องในที่จุดนั้นว่าอย่าเพิ่งออกข่าวเพราะฝั่งขวาเขมรเขาเกําลังมีเรื่องกันอยู่เขาก็เขาก็เป็นประเด็นของเขาได้เหมือนกอันเขาเขาขอแบบเอ้ยอ,อย่าเพิ่งเผยแพนนะร่นะแต่ว่าขอให้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะมว่าเจตจำนงของรัฐบาลกัมพูชาไม่ยุ่งทัศนคิจเขาเขียนไว้ได้นั้นมีมีมีบันทึกเลยมีบันทึกยืนยันเลยเดี๋ยวไม่งั้นคุณโดนทัวร์จอีกฝั่งนะแทบมาได้เลยว่ามันมีแต่ว่าโอเคแหละมันเนื่องจากยังไม่เป็นกฎหมายที่ชัดเจนยังไม่มีการแบ่งแบ่ง เส้นกันชัดเจนคนก็ไว้วางใจไม่ได้คำพูดคุณเนเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้ทําไมอะแต่ผลประโยชน์มันมีชัดอยู่มันบันทึกั้นมันจะเป็นกฎหมายนี่มันแค่บันทึกในที่ประชุมใครพูดไว้วันนี้เปลี่ยนใจก็ได้ก็ไม่เสียงก็ไม่เถียงนะก็เป็นอย่างนั้นได้เอาเป็นว่ามันกลายเป็นแทนที่ประเด็นนี้มันจะมาคุยกันเรื่องของผลประโยชน์ไอทรัพยากรธรรมชาติที่ยิ่งช้ายิ่งไม่มีค่านะคุณเพราะน้ํามัน ก๊าซเนี่ยมันเป็นพลังงานสกปรกที่นับวันอนาคตเนี่ยโลกเขาจะไม่ให้ใช้เขาจะไปสู่พลังงานสะอาดในดับเบิลเอเนร์จีกันไอรโยบายรัฐบาลก็รู้ดีก็ต้องรีบเอามาใช้เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวราคามันจะตกลงหนักกว่าเดิมก็รีบไม่ได้อีกเพราะติดอันเนี้ยอันนี้ผมก็ถามคนที่เขาทำงานคณะทำงานนะว่ามันยังไงมันจะเร็วไหมมันจะยังไงไหมครับโอ้โหเขาหันมาหาผมแล้ว พูดคำเดียวสั้นๆคือคือเรื่องนี้ก็จะติดปัญหาว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เรียก่็กลุ่มคนรักชาติที่เขาก็จะขวางเรื่องนี้อยู่ซึ่งโอเคก็เป็นสิ่งของเขาอะนะแต่ว่าในแง่ของการขยับขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ใช่ใช่ตั้งกรรมการแค่ตกลงกันว่าจะแบ่งกันยังไงเนี่ยเอาเรื่องการลงทุนเนี่ยก็เหนื่อยแล้วมาเจอแรงกดดันด้าน คานิยม,มเรื่องของเขตแดนอีกเนี่ยม,มันมันจะไปต่อกันไม่ได้สุดท้ายไม่รู้มันจะได้ไหม,มแต่คนที่ทํทำงานก็บอกยากครับมันก็ยากกว่าที่คิดอ,อย่างนี้ดีกว่าอเออคือมันมันมีอยู่ทั้งวัน3ทางออกนะเท่าที่ผมฟังครับคือถ้ารัฐบ,บาลจะทําเนี่ยต้องทําเรื่องดินแดนไปด้วยนะซึ่งมันยากเหมือนกัน คือความหมายก็คือเจรจาทั้งเรื่องผลประโยชน์ทั้งเรื่องดินแดนควบคู่กันไปเอออันที่สองก็คือแบบคุณเอาพูดเอาเรื่องผลประโยชน์มาตกลงกันอปเรื่องดินแดนเอาไว้ทีหลังแล้วเอาเขียรตพื้นที่ตรงที่มันทับซ้อนกันมาพัฒนาร่วมกันหรืออาจจะเป็นงี้ก็ได้นะว่าไม่ทํำละเพราะว่าวุ่นวายนักวุ่นวายนักแล้วก็กลายเป็นประเด็นเซสซิทีพพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรักชาติข้างชาติเนี่ยก็ปกป้องอืก็ ยังไงดีละ่ะฝั่งกัมพูชาเขามีปัญหานี้นะขเขาก็มีปัญหานี้นะเรื่องชั้นนิยมเข,เขาก็แรงเหมือนกันก็เป็นปัญหาร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นแหละมันผมแค่ในฐานะผมเป็นสื่อผม,มอยากจะเลสประเด็นว่าผมชอบทางออกที่สองอ m, ซึ่งเราเคยทํากับมาเลเซียใช่ใช่เราเคยทำกับมาเลเซียคือเอราวันไหมใช่เอราวันคือไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งที่มันคุยกันไม่จบครับเราเอาสิ่งที่มันคุยกันจบคือผลประโยชน์มีคนบอกว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ย จะเป็นเอราวันคูณสองนะใช่มันก็มีแต่เชื่อมไหมมันไม่เคยใช้เลยไงไม่ประเด็นคืออะไรไหมเรายังไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหรใ่ใช่ใเพราะมันยังไม่เคยมีการไปสำรวจยังไม่การสำรวจอย่างจริงจังเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรคคาดการ์ารว่าอาจจะอาจจะก็รออยู่ก็เป็นประโยชน์ของทั้งงชาติทั้งทั้งสองชาตินะครับแต่ไม่มองอย่าเป็นกลางนะเราเป็นคนไทยอ่ะมันเราก็เชียร์ให้มันเกิดขึ้นไง โดยที่เราไม่ต้องไปเสียอะไรนะได้ประโยชน์ร่วมกันนี่คือดีสุดอะใครจะเสียงอะเพอร์เฟกเนี่ยเชื่อผลประโยชน์มาบริหารจัดการร่วมกันไม่ใช่ว่าไม่เคยทำใช่มันเคยมีที่มมีาแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่นี่แหละมันติดเงื่อนไขในประเทศของเราเนี่ยเงื่อนไขทางการเมืองทางการเมืองเนี่ยแล้วก็มีการแบบเตะก่อนกันอขยับปุ๊บโดนแน่ตรงผมเคยสัมภาษคุณ คุณนพดลปฐมานะออออแกเคยโดนเรื่องนี้มาแลออ้วเข้าหาที่แกโดนหนักที่สุดเนี่ยแกโดนชี้หน้าว่าขายชาติใช่แต่ณวันสุดท้ายแกก็ชนะคดีนะโดยที่ไม่ได้มีความผิดใดๆเลยในเรื่องของการไปทําเรื่องขาพประวิหารมผมถามแกว่ารู้สึกยังไงในวันนั้นแล้ววันนี้รู้สึกยังไงที่วันนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติจะบอกว่าแกไปไหนเนี่ยนะอยู่ยากเพราะสังคมไทยเนี่ยคุณถูกชี้หน้าว่าเป็นคนลักษณะอย่างนี้ติดป้ายเนี่ยแต่วันที่แก จบแล้วเนี่ยไม่มีใครมาไม่มีใครแก้อะไรแก้ตัวให้ขอโทษอะไรก็ไม่มีผมถามว่าอาจารย์รู้สึกยังไงแาก็บอกไม่เป็นไรแกให้อภัยทุกคนในเวลาแล้วสุดท้ายความจริงก็ปรากฏแกก็เชิดหน้าได้อย่างมั่นคงว่าแกไม่ได้ทําในสิ่งแต่คนที่เขาด่าไปเขาไม่เคยขอโทษเราไม่มีเรื่องปกติเราก็ชินเหมือนกันก็เป็นสังคมแบบไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในสปอร์ตไลท์มันก็ร้อนๆหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกกันก็คือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็แลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ในความหมายก็คือว่า แน่นอนเรายืนยันต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศครับแต่ผลประโยชน์เหล่านั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะพัฒนาหรือหาตรงกลางร่วมกันได้แล้วแบ่งสรรันประโยชน์กันได้ก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยังไงต่อก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะใช่ใช่กจะเอายังไงเป็นประโยชน์ดีแต่แค่จะชวนมุมว่าเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเป็นนโยบายเนี่ยมันเห็นไหมมันติดใช่ไหมบย่าบอกจะทิ้งเรื่องการเมืองเรื่องโครงสร้างใช่ไหมมันเซนซอทียใช่ไหมแต่เดินหน้าเศรษฐกิจใช่ไหมโอฟีเอชใช่ไหมอ่าติดอีกแล้ว ยากเลยอันนแค่จี๊นี่คือประเด็นร่วมกันได้เฉยอีกอันหนึ่งเศรษฐกิจเหมือนกันไม่เอาใช่ไหมโครงสร้างรัฐธรรมนูญไม่เอาใช่ไหมในนิรศกรรมเศรษฐกิจนะโอทีเอไม่ได้โอเครักชาติติดชาติไม่เป็นไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ้าวได้ไหมเอ็นเตอร์เทลเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างนี้ได้ไหมอย่างที่เราเคยบอกแนวคิดเรื่องเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งคนเองไม่ได้กลับขอโทษไม่ได้แนวคิดอ่าประเด็นนี้มันกลับมาเพราะว่า กฎหมายมันเสร็จแล้วเออมีคนกสิบบอกกฎหมายมันเสร็จแล้วร่างพรบร่างไว้แล้วร่างไว้แล้วรอเข้ารอเข้าผมจาชื่อเต็มๆแล้วร่างไปชื่อจัญญร์หัดอะไรอย่าเงยอ่าอ่าอาสาไทยอ่ะพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพิวต์เรียกร้อสาไทยให้เรียกรองว่ากฎหมายเอ่นเตอนเมนต์คอมพิวต์แล้วกันร่างนั้นมันเสร็จแล้วคนนี้ตอนนี้ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อรับฟังความเห็นนะตามขั้อตกลงกฎหมายนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าคอรมอลแล้วก็เป็นมติคอรมอในเรื่องของหหลลักกกกาารแ้ว็เสนอฎมย ร่างพรบเอเจ์เอเ e น t ์เม้นท์คอมเพล็กซ์เนียเข้าสู่รัฐสภาก็คือสสแล้วก็ปกติไม่มีอะช่ไรนทีนี้ผมก็ไปถามอินไซต์มาว่าไอ้เนื้อหาคุยกันเป็นยังไงในร่างเนี้ยที่จะเสนอเนี้ยก็จะเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละแต่ว่าในนามรัฐบาลนะก็หลักใจความนะคุณเอกคือเขามีแนวคิดตั้งแต่สมัยคุณเฟตหาแหละว่าเอเ e น t ์เม้น n ์คอมเพล็กซ์ในภาพฝัน ผมเจอชื่อแล้วเรื่ออะไรร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรศสจุดๆกับมันจะยาวหน่อยนั่นแหละแต่ว่าภาพคอนเซ็ปต์เนี่ยมันคือสิงคโปร์โมเดลครับมันคือการเอานักลงทุนมืออาชีพลงทุนเนี่ยแสนล้านต่อที่มาไว้ที่แลนด์มาร์กต่างๆของประเทศไทยก็กระซิบมาว่ามีประมาณ5ที่5จังหวัด กรุงเทพแน่นอนแหละภูเก็ตแน่นอนแหละครัเชียงใหม่ไอพัทยาอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพก็ต้องมีอยู่แล้วครับภูเก็ตก็ต้องมีอยู่แล้วในเดาไม่ยากก็ยอมรับแต่ว่ามีห้าที่บางสื่อก็บอกหกแต่ผมที่ผมเช็คมาเขาบอกห้าก็มีห้าที่แล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะตั้งเป็นบอร์ดคณะกรรมการขึ้นมา กำหนดค่าเข้าคนไทยเสียค่าเข้าแต่ต่างชาติไม่เสียนะจะได้จํากัดนักเล่นหน้าไม่ไม่ใช่ว่าคนไทยจะเข้าไปเล่นก็ได้ได้มอมเมาง่ายๆไม่ใช่บอกว่าเปิดปุ๊บลูกหลานจะเดินเข้าไปง่ายๆเลยและเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ชื่อที่พอบอกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นบ่อนหรือคาสิโนเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าห้ามห้ามเรียกว่าคาสิโนเสรีนะเอไม่ได้เคยมีสมไม คนส่วนบางคนที่แล้วบอกว่ากฎหมายคาเิโนเสรีกำลังจะผ่านแล้วเขาบอกไม่ใช่เขาเขาคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาเิโนอยู่ข้างในแค่สิบเปอร์เซ็นต์เขาว่าใช่ใช่ก็อยู่ในกรอบที่ผมได้ยินมาเนี่ยห้าถึงยี่สิบผมว่าก็ต้องไปฟังนักลงทุนด้วยว่าเขาอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะไม่เกินยี่สิบหรอกเพดานมันไว้แค่นั้นกฎหมายต้องเขียนล็อกไว้กฎหมายต้องเขียนล็อกไว้แต่ว่าตกลงกันมาก่อนนะตกลงกันมาก่อนใช่ใช่มันก็ต้องดูถ้าเขียนน้อยเดี๋ยวเขาไม่มายุ่งอะไรไงครับครับก็ข้อดีที่ฝั่ง ที่รัฐอ่ะมันทําเองไม่คุ้มคุณเองเช่นอ่ะให้สามทานเปิดเอเจนต์คอมเพล็กซ์นะครับคุณต้องสร้างคาเินโนแค่ไม่เกินเท่านี้ของพื้นที่และเซว่าหรือสมมติว่า5้าถึงยีเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยต้องเป็นอย่างอื่นนะห้างเซเดียมขนาดใหญ่ไว้แข่งรถศูนย์ประชุมจัดคอนเสิร์ตไอสิ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไว้ดึงดูดการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งที่รัฐอ่ะ มันไม่สร้างเองอยู่แล้วสร้างไม่ได้แลาวมันไม่คุ้มซึ่งก็ถามแล้วก็ผมก็ถามว่าโหแล้วเอกชนมันยอมหรอวะครับพวกยอมสิเพราะว่ารายได้จากกาฟิโนเนี่ยที่ในพื้นที่ 5- ้าถึงยีเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเงินส่วนใหญ่มันจะมาจากกาเฟโนนั่นแหละไอ้ที่เหลือมันจะเป็นน้ําจิ้มแค่ขนาดมันใหญ่กว่าเฉยๆสเปซมันใหญ่กว่าเฉยๆอันนี้คือภาพฝันของกฎหมายนี่นะครับแล้วก็จะตั้งกองทุนด้วยนะกองทุนเฟื้นฟูผลกระทบ ทางทางสังคมเออเอาไว้ช่วยเหลือการสังคมบอกว่าเด็ดเดี๋ยวคนไทยไม่ได้อะไรใช่ไหมเป็นของนายทุนใช่ไหมครับไม่ใช่มีกองทุนเลยเล่าบุรีอ่ะใช่ไหมมีกองทุนออกมาให้สสสให้ไทยพพสใอะไรใช่ไหมเขาเรียกภาษีบาปเออภาษีบาปเอาไปใช้ทําให้เกิดประโยชน์ละกันอันนี้ก็เป็นกองทุนบาปเอาไว้ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็รายละเอียดเข้าคร่าวในกฎหมายนี่เขาพอจะเล่าให้ผมฟังเลยครับมันประมาณนี้เออประมาณนี้แหละหลักการ หลักการประมาณนี้ประมาณนี้คือคือเอางี้ต่อให้คุณออฟเล่าไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยังไม่นิ่งเออยังไม่นิ่งเพราะว่าสื่อนําเสนอกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเออเออก็มีลองเลขาิกันนายกคนหนึ่งเออคือชื่อพี่จอมครับเออแกก็ออกมาแก้ข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยอผมก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเปิดเรื่องนี้ให้มันเป็นพับเบี่ยนเป็นทางการสักทีในเชิงของการพูดอย่างชัดเจนอะครับว่าจะลงทุนจะทําจะอะไรยังไงหรือมีข้อมูลอย่างน้อยเป็นแฟกชีนให้สื่อมันจะได้ ภาพชัดไงรงกันไปตรงกันมาโอเคเป็นเป็นเป็นภาพก่อนก็ได้คือประมาณนี้ดีเทลไม่ต้องไปลงลึกมากเขาเขาให้ผมฟ้าใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้ให้เห็นคอนเซปต์แต่ที่ต้องลงลึกนิดไม่ได้ลงลึกที่มันชัดเจนนี่คือภาพของพักเพื่อถ่ายคือสิงคโปร์โมเดลใหญ่มีห้าหกที่ห้าหกที่ผมเคยผมผมเคยไปไปไงมาหนนาเบย์ให่ห้างเขาก็ใหญ่เอออย่างนั้นแหละแต่ไปแต่ไม่เล่นนะไปไปดูไปดูมันไม่เล่น่ะเออเข้าไปอยากเห็นแต่ พรรคร่วมรัฐบาลเออชื่อได้เลยเพราะพูดในสภาด้วยพรรคภูมิใจไทยเฮ้ยพรรคนี้เขาตลอดนะผมเนี่ยคิดว่าเขาเป็นพรรคแก่นนำแล้วอืมพภูมิใจไทยเขาว่าไดมีภาพนี้ครับคุณกรวีปิศรานัรกูลยอมรับชั้นเชิงเขาจริงๆเคยอภิปรายในสภาวันแถลงนโยบายคุณนุ้งอิงเลยครับเขาวาดภาพให้ดูว่าเอเจนต์คอมเพล็กต์แบบภูมิใจไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นนายทุนอย่างเดียวอ่ะ มันก็มีไม่กี่แห่งอะไรอย่างเงี้ยก็ราชตินามัยเขาก็จะทํานะอ้าไม่กี่แห่งแต่ก็เป็นในทุนนั่นแหละเขาอยากให้มันเป็นในทุนทั่วทุกจังหวัดกระจายกระจายไปโล c a l โล c a l อย t e r t a i n m จังหวัดไม่ต้องจังเช่นเขาไม่ได้พูดรค่นดาวเขาบอกเฮ้ยให้มันกระจายได้ไหมจังหวัดที่มีศักยภาพจังหวัดที่มีศักยภาพอยากจะมี entertainment complex ก็ต้องมีเช่นบุรีรัมย์สมมุติไม่รู้ก็มีศักยภาพไงเออมีมี ก็มีไปแต่แยกกันนะอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์กับอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ครับกาฟีโนเขาบอกกาฟีโนทำบรัฐไม่ทำเองจะไปให้ต่างชาติลงทุนทำไมรัฐต้องเป็นทำเองเอามาขึ้นมาบนดินแล้วเป็นเจ้าของเลยเอารไรได้ตรงเข้ารัฐเพราะรัฐก็เป็นเจ้าเมืองแหละผมเป็นรุญาตาที่มหาไทย ไม่รู้รู้อ๋อโอเครัฐทำเองอ่ะรัฐทำเองอ่ะรัฐเป็นเจ้าของบ่อนนี้เองเจ้าของคาเฟ่นี้จะได้คุมได้ในเชิงกฎหมายก็จะได้เงินเข้าตรงเงินเข้ารัฐตรงภาษีเข้ารัฐไปเลยไม่ต้องไปให้อกชนไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมอกชนโอเคนี่คือคอนเซปต์ภูมิใจไทยโอ้ไม่ตรงกันไม่ตรงกันผมก็ถามคนทำงานพักเพื่อไทยว่ายังไงเขาก็อธิบายในเชิงหลักการนะว่าโอ้จะไปกระจายอย่างนั้นเนี่ยโอเคกระจายได้จริงนะแต่เงินลงทุนรวมกันเนี่ย จะให้มันถึงห้าแสนล้านเนี่ยั่นเดีที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยไม่มีทางเลยเพราะมันเล็กไงเพราะเล็กเล็กเ็กเลรวมๆกันเนี่ยม,ม,มันไม่เกิดเป็นก้อนใหญ่ครับพราะมันไม่เกิดเป็นก้อนใหญ่มันก็มันก็ไม่ได้ผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่าง <ers 2> ที่เขาคาดหวังหรือว่าคำนวณไว้อันนี้ก็ประเด็นนะครับไม่ตรงกันไม่ตรงยังไงอ่ะคราวนี้ยมันจะยังไงเพอไม่ตรงกันเยใครจะต้องฟังใคร แล้วมันจะเสร็จไหมไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องไปหาเวลาคุยกันต้องไปคุยกันให้ดีเราจะเอายังไงกันแน่นักข่าวถามอืพี่รัฐมนตรีช่วยครับพี่จุฬาพัน์พี่หนิมจุลพันอวรวิวัฒน์เออแย่นี้เลยนักข่าวก็ได้ยินมาเหมือนเล่าแล้วแหละแย่เลยว่าคุยพักรวมยังอ่ะเห็นว่ากฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยแต่คุณนอบรู้ไหมสมัยผมเรียนกฎหมายเนี่ยจริงประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายพนันนะแต่ตั้งแต่ปีสอง0ันสี่ร้ยเจ็สิบกว่า คือกําหนดให้พนันอะไรที่มันตรถูกกฎหมายนะอ๋อเล่นได้เล่นได้เช่นไรวะเขาเขาเขาเรียกว่าการความหมายของการพนันคือคุณต้องเล่นได้เล่นเสียถึงจะเรียกว่าการมรได้มีได้มีเสียคุณเคยได้ยินไหมแปดเก้าแปดเก้าจับยี่กีจับยี่กีรู้จักใยสามใบไม้สามอันไม้สามอันช้างงากําตัดอันนี้คือเล่นได้เอรักใช่ปันแปะอีโปงชัดอะไรพวกเนี้ยอื ก็ต้องไปขออนุญาตอ่ะมันไม่เท่มันไม่ทุกคนมันไม่ไปเล่นช้างงากันเฮ้ยเขามีประกาศใหม่ไม่หรอมีมีรัฐกิจจาประกาศมีการพนันที่เล่นได้อ่ะก็ก็กาหนดไม่เกินจากนี้แหละโอ้ไม่เกินจากมีโยนจิ๋มสี่เงารักขุกขิกน้ำเต้าทุกทุกอย่างไฮโลอ่านี้เราได้เคยได้ยินไฮโลเล่นได้ด้วยหรอไฮโลแต่ว่าคุณต้องคุณต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะเฉพาะี่อะไรให้ถูกต้องไงหมายถึงว่า ถ้าคุณจะทำเนี่ยมันจะมีอยู่กฎหมายมันจะเขียนไว้เลยว่าต้องไปขออะไรซึ่งไปขอมหาไทยใช่ไหมมหาไทยเป็นคนที่ดูแลกับกฎหมายกำกับนี้กำกับไว้อยู่อ๋อเหรอแล้วไม่แอบเปิดบอกกันทำไมไม่ขอเลยห้โรใให้รหัฐ<ๆ>มนตรีกระทรวงมหาไทยเป็นหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี่เดี๋ยวว่างๆผมจะให้น้องทีมงานทําเป็นคีมเสรจแล้วกันอ,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 อธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้วในปัจสังคมไทยเนี่ยมันมีการละเล่นที่เป็นการพนันสมัยก่อนเยอะเยอะเออก็ ก็อย่างบัวชนอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องขออนุญาตนี่ถือว่าเป็นพนันเหมือนกันมันมีบัญชีกอบัญชีขออยู่แค้นาเนี่ยเออทุกกฎหมายนี่ก็ต้องขออนุญาตอืตกเบ็ดจับสลากยิงเป้าปาหน้าคนปาสัตว์ปาหน้าคนเป่าข้าด่ารมาแก้วมาหมัวแดงปิงโกอะไรพวกเนี้ยอ๋อมันคือกฎหมายเก่าเรากฎหมายเก่าที่เวลาเขาจะเล่นตามงานวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขอดูใบเหมือนกันนะว่าคุณมีไปขอองคการปกครองหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ออเพราะมัน เพราะมันเสี่ยงมันมีได้มีเสียมันเข้าเกณฑ์ป่าหน้าคนปลนาคนผมก็ไม่รู้มันกันปัญางไรง้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยปาโดนก็ได้มั้งปลาไปโดนก็อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องไอ้คาสิโนไหมมันไม่ตรงกันขับของพักสองสองแกนนําใหญ่เพื่อไทยฝันอย่างหนึ่งภูมิใจไทยฝันอย่างหนึ่งผลประโยชน์ไม่นับนะไม่ได้ว่าอะไรกันผมว่าฝันตรงกันเรื่องหนึ่งนะเรื่องคือเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละ แต่ว่าวิธีการวิธีการก็เหมือนกันหรืนผมระโย์ประเทศครับเออเห็นตรงกันประเศห็นตรงกันแต่วิทยาไม่ตรงกันถาผมก็ถามยังไงไปต่อไงอบอกเหมือนเดิมเลยครับยากแต่ละมื้อแต่ละเดอจะขยับไปแต่ละทีมันยากหมดอ่ะยากหมดร้อยวันพันเรื่องพันเรื่องไม่ร้อยวันพันเรื่องอันนี้คือเรื่องที่สี่ใช่ไหมที่เราคุยกันร้อยวันพันเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณแพทองทานเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องเพื่อไทยเหมือนกันเพราะ คุณเลืองไก่หาได้ทุกวันว่าจะร้องเรื่องอะไรเหมือนกันเออเออล่าสุดก็ไปร้องสอสอประชาชนออหรือว่าสินทรงสินแสเข้าไปดูเรื่องที่ฮวงจงฮวงจุ้ยอะไรให้ก็โดนหมดอ,อว่ารับเงินกันยังไงจ่ายเงินกันแบบไหนเป็นคนไทยเปล่าเออสัญชาติอะไรเข้าไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เจอวิบากกับเรื่องนี้เหมือนที่คุณทักษิณโดนไงออไปร้องศาล รัฐมนูญอ,อ่าก็ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ชี้นะว่าจะรับเรื่องไหมศาลแ,แค่ว่ารับเขาเรียกอะไรรับคําร้องไว้พิจัรณรคือร,ร,รับในทางธุรการแล้วก็ส่งเรื่องกลับไปให้อัยการสูงสุดตอบกลับมาภายใน15วันว่าเขาไปทําตามขั้นตอนนี้มาก่อนอจริงเปล่าคือปกติเราร้องตรงเลยไม่ได้ต้องไปผ่านหน่วยงานตามรัฐมนูญมาก่อนถึงจะร้องตรงได้ถ้าหน่วยงานเหล่านั้นมไม่ตอบสนองในเวลาที่กําหนดครับแล้วก็ยังมีอันนี้หกเรื่องนะหกคำร้องนะนู่นนี่นั่นครอบงํา ก็ยังมีอีกสี่คำร้องอยู่ที่กกนตนะที่ไปร้องเรื่องคุณทักษณิณครอบงำเหมือนกันคุณคุณอิทธิพรเนี่ยทึ่งเป็นประธากะกนกกตก็บอกว่าก็ถ้ามันมีมูลมีอะไรก็เดี๋ยวต้องเรียกอีกฝั่งหนึ่งมาสอบด้วยเหมือนกันก็คือฝั่งฝั่งคุณทักษณิณฝั่งพรคเพื่อไทยแล้วถ้ามันมีขั้นต,ตอนอยังไงก็ต้องส่งในทะเบียนทําเนื้อหาทําอะไรมาแล้วก็ค่อยเคาะกันในที่ประชมุมก็ยังมีวิบากนี้อยู่นะ ก็ประมาณไม่ได้นะคุณอ๊อฟอันนี้ก็แต่ละมื้อแต่ละเดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเรื่องไหนบ้างอีกเหมือนกันอที่สุดแล้วก็ด้วยความเคารพก็เห็นใจเห็นใจเห็นใจจริงอืไปไหนก็ไม่ได้เกินก็ไม่เข้าขารก็ไม่ออกเนี่ยโดนยิ่งกว่าคุณเศรษฐานะดนยิ่งการร้องใช่ตั้งแต่เริ่มเลยอืจะเข้าสู่ตําแหน่งเอาโอนหุ้นยังทำนี่ยังอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้พูดตรงเห็นใจนายกเห็นใจพระเพื่อไทย ในประเทศด้วยเออมันก็ไปไหนต่อไม่ได้เราก็อยากไปข้างหน้าอยากเห็นรัฐบาลทํางานเหมือนกันอยากเห็นกลไกบางอย่างที่มันไปต่อได้โดยที่อาจจะนิติสงคามน้อยลงไหมหรือไม่ไม่ควรยังไงแต่ว่าโอเคกับกลไกการตรวจสอบเขาก็จะพูดอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาก็มีสิทธิ์นั่นแหละเห็นใจที่สุดอะไม่ใช่พักเพื่อไทยอย่างเดียวหรอกจะประชาชนประชาชนเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะนะพอมันไปไหนไม่ได้เนี่ยมันติดทุกอย่างเนี่ยพอ มันก็เราก็อยู่กับที่นั่นนี่ยทุกคนพร้อมกันั่นแหละไม่ได้ไปไหนก็หรอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมันน่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้บ้างครับลายล็อกกันไปอยู่ในระเบียบการเมืองที่มันสร้างสมดุลที่มันควรจะเป็นแก้รัฐธรรมนูญให้มันเดินหน้าตามกติกาสากลแล้วก็ไม่ได้มีใครมีเครื่องมือทางการเมืองนอกเหนือจากตัวที่ประชาชนให้มาใช้ต่อรองกันแล้วก็เป็นตัวประกันขยับกันทางความคิดนโยบาย ท้ายมันไม่ได้ไปไหนเ,ออเราก็ฝันอย่างนั้นก็อยากเห็นการเมืองแบบนั้นอยากเห็นการเมืองที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยสู้กันต่อไปครับผมหมดเวลาเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายกับ The Standard Economic f o r u m 2024 brave new world เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่ สกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณ9ก้าทันเทรนโลกในเวลาเพียงแค่3วันเจาะลึกไม่กับเทรนใหญ่เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุนจีนครองโลกสงครามยืดเยือ้ออุตสาหกรรมถูกดิสรับสิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจพร้อมล่วงอินไซต์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือฟอรัมที่คุณจะได้ร่วมฟังผู้ออกแบบนโยบายตัวจริงวางแผนอะไรคิดอะไรและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตสุรเกียรติเสถียรไทยปานปรีภหิทธานุกรวิรไทยสันติประพบสุรชาติบำรุงสุกวิลเลียมอีไฮเน็กบัญยงพงพาณิชสมเกียรตตั้งกิจวานิช์สุภลักษณ์อัมพุทธสันติทานเสถียรไทยการดีเลียวไพโรธจี๊บคลายและสปิเกอร์ชั้นนำอีกมากมาย พบกันวันที่13บสถึงสิพฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชันห้สยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิอีเวนต์ครับ